สวัสดีค่ะอิซูซุก้อยโปรแรงจ้ะวันนี้จะพาผู้ชมทุกท่านนะคะมาดูรถของคุณจ๋าค่ะตัวนี้คันนี้นะ4ประตู Highlander นะคะเกียร์ออโต้4ประตูยกส่งเกียร์ออโต้นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะคะไปดูการใช้งานนะคะว่าเขาจะมีออปชั่นการใช้งานยังไงบ้างรีวิวแบบละเอียดเลยค่ะเริ่มกันที่ด้านหน้าก่อนเลยนะคะกระจังหน้าโครเมียมแบบนี้เลยนะจ๊ะไฟหน้าโปรเจคเตอร์ค่ะมีไฟซูเปอร์เดย์ไลท์ด้านนี้นะคะแล้วก็ข้างล่างจะเป็นไฟตัดหมอกแล้วก็ไฟเลี้ยวนะคะไฟเลี้ยวจะมีที่นี่ด้วยค่ะตรงนี้คือเป็นไฟเลี้ยวตรงประตูไม่ใช่สิตรงกระจกรถนะคะและด้านข้าง Highlander จะมาอยู่ด้านแก้มหน้าแบบนี้เลยนะคะสวยงามค่ะมีชายบันไดข้างนะคะล้อแม็กตัวนี้คือตัวแซดล้อแม็กเดิมๆที่มาจากโรงงานนะคะล้อแม็กเดิมมาจากโรงงานเป็นลายซิกซิกแบบนี้เลยนะคะสีออกเกรย์นะคะสีออกเกรย์แบบนี้เลยนะจ๊ะดูใกล้ๆสีออกเกรย์นะคะนี่ค่ะเป็นของเดิมๆที่มาจากโรงงานเลยนะคะนี่ยางบีสโตนนะคะยางบีสโตนลายยางอะลายยางแบบนี้นะคะเป็นยางของบีสโตนค่ะขอบ18ยางนะคะเบอร์26560ขอบ18นั่นเองนะคะอันนี้คือล้อแม็กเดิมๆที่มาจากโรงงานนะคะทรงก็ทรงเดิมนะคะไม่ได้จัดทรงอะไรนะคะเป็นทรงเดิมๆที่มาจากโรงงานแบบนี้เลยยางหลังจะเหมือนกันนะจะได้เป็นยางบิดสโตนที่มาจากโรงงานแบบนี้นะคะขอบ18นะเบอร์ยาง26560นะคะยางมือจับค่ะโครเมียมมือจับโครเมียมทั้ง4ด้านเลยนะคะคันนี้ติดฟิล์มไฮคูอาร์10นะคะคือฟิล์มเขียวใสนั่นเองค่ะมาดูด้านหลังกันบ้างนะคะเราจะติดสติกเกอร์ solid sing ให้แบบนี้เลยด้านไฟหลังนะคะตรงนี้อาจจะเป็นไฟ LED นะคะกรอบนี้นะคะแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวและไฟถอยหลังให้นะคะ LED ด้านบนนั้นด้วยตรงนี้ด้วยนะคะ LED นี่ค่ะกันชนท้ายแบบ2สเต็ปนะคะแล้วก็จะมีโลโก้ Isuzu D-Max ตัว Z ตัวนี้ไว้ให้ด้วยกล้องค่ะกล้องจะบิ้วมากับมือจับเลยนะคะเวลาลูกค้าใส่เกียร์ถอยหลังนะจะตัดภาพถอยหลังให้ค่ะสำหรับประตูฝั่งคนขับนะคะเปิดออกมาจะไปเจอแผงประตูแบบนี้เลยนะคะด้านข้างแผงประตูก็จะบุบด้วยหนังนิ่มๆนะคะหนังนิ่มๆแบบนี้นะคะเดินด้วยได้สีขาวค่ะได้คู่สีขาวแบบนี้เลยนะคะด้านล่างจะเป็นได้เส้นเดียวนะคะที่วางพักแขนเห็นไหมคะจะรู้สึกว่าเรากดลงไปเขาจะเป็นนิ่มๆนะคะตรงนี้อ่ะแล้วก็แผงประตูนะคะด้านนี้คือกดประตูกดกระจกลงนะคะอัตโนมัติอันนี้กดขึ้นนะคะแต่ตอนนี้เราเพิ่งติดฟิล์มมานะคะกดไม่ได้นะเดี๋ยวฟิล์มเสียนะคะส่วนด้านนี้อ่ะล็อกประตูเปิดล็อกประตูนะคะทั้ง4ด้านนี่คือล็อกประตูทั้ง4ด้านนะกดล็อกประตูแล้วก็ตัวนี้พับกระจกนะคะเดี๋ยวเปิดให้ดูพับกระจกเข้ามาเห็นไหมแล้วก็เปิดนะคะเปิดพับกระจกนะคะแล้วก็ด้านนี้คือปรับR เดี๋ยวปรับให้ดูนะคะด้านขวาเราอุ่นมาที่ตัว R ก่อนนะคะโยกนะคะลงมาแล้ว R โยกลงโยกขึ้นนะคะหมุนเข้ามาข้างในนะคะเอียงเข้ามาข้างในอย่างนี้นะโอเคนี่ออกนอกนะคะแล้วก็ไม่เปิดก็คือไว้เหมือนเดิมแบบนี้นะคะตัวปรับกระจกนะในส่วนของตัวเปิดประตูรถจะเป็นสีเทาๆเมทัลลิกนะคะเหมือนกับตัวล้อล้อแม็กนั่นเองนะคะสีเมทัลลิกแบบนี้เลยนะคะมาด้านในบ้างนะคะส่วนของพวงมาลัยนะคะพวงมาลัยตรงนี้สามารถใช้ปรับมัลติฟังก์ชันได้นะคะก็คือคอนโทรลวิทยุนั่นเองนะคะคอนโทรลเครื่องเสียงอ่ะกดตัวนี้นะคะก็คือเลื่อนช่องวิทยุอ่ะเดี๋ยวก็กดเพิ่มเสียงก่อนเมื่อกี้กดลดเสียงไว้นะคะนี่เพิ่มเสียงนะคะฝั่งนี้ลดเสียงนะคะแล้วก็กดเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนโหมดอันนี้คือเป็นบลูทูธแล้วนะคะกดอีกทีนึงก็จะเป็นในส่วนของ AM นะคะแล้วก็ FM นะจ๊ะเลื่อนขึ้นได้นะคะเลื่อนขึ้นอ่ะเป็นเลื่อนมาช่องที่1ช่องที่2อะไรประมาณนี้นะจ๊ะถ้าเกิดเราเชื่อมต่อโทรศัพท์กับตัววิทยุไว้สามารถรับโทรศัพท์ผ่านตัวนี้ได้เลยแล้วก็วางโทรศัพท์ผ่านตัวนี้ได้เลยนะคะในส่วนของเกียร์
อัตโนมัติก็คือเกียร์ออโต้นะคะตัวนี้ดูหน้าจอควบคู่ด้วยนะคะหน้าจอคือตรงนี้เห็นไหมพี่ชี้ให้ดูนิดนึงตรงนี้อ่ะตรงนี้นะคะสังเกตตอนนี้เป็นตัว P เกียร์ P นะคะก็คือเกียร์ parking เนาะเกียร์จอดนะคะเลื่อนลงมาอันนี้ยังไม่สตาร์ทเครื่องนะเกียร์ถอยหลังเห็นไหมพอมาเกียร์ R นะคะเกียร์ถอยหลังแล้วภาพกล้องถอยหลังขึ้นให้อัตโนมัตินะคะแล้วก็มานี้เป็นเกียร์ N ก็คือเป็นเกียร์จอดไฟดงไฟแดงอะไรเงี้ยนะคะเกียร์ D คือเกียร์เดินหน้านั่นเองเราขับรถอยู่ที่เกียร์ D ไม่ทันใจอยากได้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะพี่ดันนี่เลยนะดันมาทางผู้ทางคนขับนะดันมาปุ๊บมันจะเป็นเกียร์1ให้เห็นไหมคะเกียร์1เปลี่ยนจากเลข D เป็นจากตัว D เป็นเกียร์1เลยนะคะดันขึ้นเป็นเกียร์2สมมุติว่าเราอยากเอาเกียร์ลงมานะคะดันลงมาข้างล่างจะเป็นเกียร์1เหมือนเดิมนะคะอยากขับเกียร์ออโต้ธรรมดาดันกลับไปเป็นเกียร์ D เหมือนเดิมนะคะนี่คือการใช้เกียร์ของเรานั่นเองนะคะแล้วก็จะเอาไว้เกียร์ P เหมือนเดิมเห็นไหมตรงนี้เป็นเกียร์ P ก็คือจอดไว้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเราจะจอดรถขวางทางตามห้างนะเราดับเครื่องใช่ไหมคะนี่แจมมาแล้วเสียบลงไปนะคะเสียบลงไปอย่างนี้นะแล้วก็กดลงไปแรงๆนิดนึงนะแล้วก็ดันออกมานะคะก็จะเป็นเกียร์เอ็นแล้วนะคะจะสามารถแล้วก็ดึงออกก็จะสามารถขยับรถเคลื่อนรถได้นะคะแต่ตอนนี้เราไม่ได้ไปไหนนะเอาไว้เกียร์ P เหมือนเดิมนะคะโอเคจ้าเดี๋ยวเรามาดูประตูหลังกันบ้างนะคะเปิดออกมาเลยด้านฝั่งโดยสารข้างหลังนะคะแผงประตูเหมือนกันนะจะเป็นแบบนิ่มนะคะจะเป็นแบบหนังนะคะทั้งแผงประตูแล้วก็ฝั่งเท้านะคะเท้าแขนตรงนี้นะคะเบาะค่ะเบาะหนังนะจ๊ะเบาะหนังที่จะมีความซอฟต์ทำให้ความรู้สึกนุ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะเบาะหนังแล้วก็จะเดินด้วยได้สีขาวแบบนี้นะคะด้านหลังของตัวแซดนะคะที่มีเพิ่มขึ้นมาก็คือจะเป็นแอร์หลังแอร์สำหรับผู้โดยสารด้านหลังนะคะแล้วก็ช่องเสียบUSB ด้านนี้นะคะช่องเสียบ USB ชาร์จแบตได้นั่นเองนะคะแล้วก็มาดูเบาะกันดีกว่านะคะเบาะของผู้โดยสารด้านหลังข้างหลังจะสามารถมีที่พักแขนได้เดี๋ยวดึงก่อนนะพี่ค่ะที่พักแขนนะคะแล้วก็วางแก้วน้ำได้ด้วยนะนี่ค่ะพอดีรถลูกค้าใหม่ไม่กล้าแกะนะนี่ค่ะด้านข้างบนจะเป็นแบบนี้เห็นไหมก็คือจะเดินด้วยได้คู่ตรงนี้นะคะสามารถพับเบาะได้อันนี้คือก้อยคาดเข็มขัดไว้ให้สำหรับผู้โดยสารนั่งหลังทั้ง3ที่นะคะคาดไว้ให้ดูเนาะเดี๋ยวถ้าเกิดเราจะไม่คาดเราก็กดตรงนี้ออกนะตรงนี้เราสามารถพับเก็บลงไปได้พอดีอันนี้ก็คาดไว้เก็บออกนะคะนี่ปะตรงนี้พับเก็บลงมาพับเก็บลงมาได้นะคะแล้วก็ดึงทางด้านนู้นนิดนึงมันพับเบาะได้อะพับเบาะด้านนี้ให้ดูก่อนนะคะจะมีตัวขอพับเบาะขึ้นนะคะฝั่งนู้นก็พับได้เช่นเดียวกันมีตรงนี้ดึงเช่นเดียวกันนะคะพับเบาะขึ้นแบบนี้เลยนะดึงออกมานะคะพับเบาะลงมานี่นะคะพับเบาะลงมาพอดีไม่ได้เอาสายเลวออกนะคะแล้วก็จะเจอที่เก็บกุญแจแม่แรงนะคะแม่แรงมองเห็นไหมอะแม่แรงนี่นะคะแม่แรงและกุญแจอยู่นะเก็บไว้ตรงนี้แล้วก็เก็บไว้เหมือนเดิมได้นะคะสำหรับตัวนี้คือด้านหลังนั่นเองนะคะเรามาเข้าประตูฝั่งคนขับบ้างนะคะประตูฝั่งคนขับเปิดข้างหน้าเหมือนกันเลยกับตัวข้างหลังนะคะแผงตรงนี้จะเป็นหนังนะคะบุด้วยหนังด้วยหนังนะคะหนังนิ่มๆนะเบาะจะเป็นแบบปรับแมนนวลนะคะเดินนั่งขึ้นมาจะมีช่องตรงนี้ให้เก็บของได้นะคะช่องเก็บของมีตรงนี้แล้วก็ตรงนี้อ่ะเก็บน้ําได้ทั้งสองฝั่งคือฝั่งด้านหน้าแล้วฝั่งคนขับตรงนู้นก็มีที่เก็บน้ําตรงนี้เช่นเดียวกันนะคะด้านบนเก็บได้เช่นเดียวกันเก็บผ้าเก็บเหรียญอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้นะคะแล้วก็นี่เลยไฟนะคะกดไฟด้านนี้ด้านนู้นก็กดได้นะคะไฟส่องเฉพาะนะคะแล้วก็ที่เก็บแว่นนี่ค่ะที่เก็บแว่นด้านข้างบนมีมานี่มีที่แต่งกระมีกระจกสำหรับแต่งหน้าของคุณผู้หญิงด้วยนะคะนี่หมุนให้ดูนะคะนี่ดึงขึ้นได้มีไฟด้วยนะคะสำหรับกระจกแต่งหน้าของคุณผู้หญิงติดมานะจ๊ะเก็บไว้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ด้านนี้จะเปิดจะแน่นนิดนึงนะสำหรับรถใหม่นะคะนี่ค่ะก็จะมีตัวล็อก
คาซีทนะคะสำหรับว่าสมมติว่าเราเอาคาซีทเข้าไปคู่หน้าก็ล็อกตัวนี้ไม่ให้ถุงยาเอ้ยถุงลมขออภัยค่ะถุงลมนะคะทำงานได้เพราะตรงนี้เราจะมีแอร์แบ็กอยู่นะถ้าเกิดว่ามีคาซีทแล้วแอร์แบ็กระเบิดตรงนี้เป็นอันตรายกับเด็กนะคะค่ะก็จบลงไปแล้วสำหรับรีวิว4ประตู Highlander นะคะเกียร์ออโต้ของเราคันที่รีวิวเป็นสีขาวมุกนะคะเรามีโปรโมชั่นค่ะไม่พลาดนะคะใช้เงินออกรถเพียง 39,000 บาทนะคะไม่ต้องใช้คนค้ำค่ะค่างวดอยู่งวดละ 12,700 บาทนะคะ84งวดเท่านั้นค่ะสำหรับคนที่สนใจสามารถโทรหาก้อยได้นะคะที่เบอร์061-678-8899นะคะก้อยรอรับสายอยู่ค่ะเอกสารไม่ยุ่งยากนะคะมีบัตรประชาชนทะเบียนบ้านสลิปเงินเดือนย้อนหลัง3เดือนแล้วก็สมุดบัญชีย้อนหลัง6เดือนเท่านั้นค่ะคุณก็สามารถเป็นเจ้าของรถ Isuzu ยกสูงเกียร์ออโต้ได้แล้วค่ะอย่าลืมนะคะทักมาหาก้อยค่ะบ๊ายบาย